เอาละค่ะขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับพวกเรา Visual Gamer นะคะแล้ววันนี้พวกเราไม่ได้มาแนะนำเกมธรรมดานะคะพวกเราก็จะมาพรีวิวให้ดูกันนะคะกับเกมที่มีชื่อว่าอสุราค่ะโดยเกมนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างเผ่ามนุษย์กับเผ่ายักษ์นะคะหรือที่เรียกว่าอสุรานั่นเองค่ะซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมแนว RPG และในเกมนี้นะคะสามารถเลือกได้3เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันค่ะคือเราอยากเล่นทั้งบน PC และมือถือเนาะแล้วก็เลือกที่วุ้นโมบายดีกว่านะคะมันบวกค่า EXP ปกติเป็น 150% ด้วยน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็เกมนี้นะคะสามารถใช้ ID Game Indie หรือว่า Facebook ในการเข้าเล่นได้นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยดีกว่านะโดยเกมนี้นะคะก็สามารถเลือกเผ่าได้2เผ่าค่ะก็จะมีเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าอสุราเดี๋ยวเรามาดูเผ่ามนุษย์กันดีกว่าค่ะก็มาถึงในส่วนของหน้าสร้างตัวละครนะคะเราสามารถเลือกชายหญิงได้ซึ่งแต่ละเพศนะคะก็สามารถเลือกทรงผมได้ประมาณ6ทรงค่ะโอ้โหดูหล่อเหลาเอาการมากก็เลือกสีผมได้ตามใจชอบนะคะนะนี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสามารถหมุนดูตัวละครได้ด้วยแบบนี้นะคะถือว่าตัวละครทำออกมาได้อย่างน่ารักเลยค่ะก็สำหรับเผ่ามนุษย์นะคะขออธิบายในส่วนของสายอาชีพนิดนึงค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเป็นอาชีพคาเดตนะคะก็จะเป็นอาชีพเริ่มต้นของเผ่ามนุษย์นะคะเหมือนคล้ายๆกับผู้ฝึกฝนอะไรอย่างนี้ก็เราสามารถเก็บเลเวลแล้วก็เปลี่ยนอาชีพได้นะคะซึ่งจะมีอาชีพหลักๆอยู่ประมาณ4อาชีพนะคะให้เราเลือกกันนะคะเมื่อเราเลเวล21นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพไฟเตอร์นะคะเป็นนักสู้ผู้กล้าที่ใช้ดาบในการต่อสู้ค่ะถ้าหากเราเล่นสายนี้จนเลเวล41นะคะก็สามารถเปลี่ยนได้อีก3สายค่ะคือจะมีเบอร์เซอร์เกอร์นะคะมีพาราดินแล้วก็เบลดมาสเตอร์นะคะ3อาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพที่ดูแอดวานซ์ขึ้นมาจากนักสู้ผู้กล้าหรือสายอาชีพไฟเตอร์นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูอาชีพเรนเจอร์นะคะก็คือเป็นนักธนูซึ่งนักธนูนะคะก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้อีก3อาชีพเช่นกันค่ะก็จะมีแอสซัสซินเป็นนักฆ่าชาร์ปชูเตอร์ก็จะเป็นนักล่าผู้มีสายตาอันดุดันโอ้ดูชื่อเท่มากเลยแล้วก็จะมีอาชีพสุดท้ายก็คือเทรเชอร์ฮันเตอร์นะคะจอมโจรทรงเสน่ห์นะคะโอ้โหแต่ละอาชีพชุดก็จะดูแตกต่างกันออกไปนะคะและนี่ก็คือสายอาชีพของนักธนูนะคะหากไม่ชอบนักธนูนะคะมาดูนักเวทกันค่ะนักเวทก็จะเป็นอาชีพแคสเตอร์นะคะแคสเตอร์ไม่ใช่นักพากย์เกมนะคะเป็นนักเวทฝึกหัดนั่นเองค่ะนะก็จะมี3อาชีพให้เลือกกัน3สายอีกเช่นเคยค่ะก็จะเป็นอาชีพวิสาทนะคะเป็นจองอาคมเคลิกหรือนักบวชนะคะก็เป็นสายซัพพอร์ตเอาไว้ฮิลเพื่อนคือสนับสนุนภายในปาร์ตี้อะค่ะแล้วก็วอร์ล็อกนะคะวอร์ล็อกก็จอมขมังเวทนะคะโอ้โหคือแต่ละอาชีพนะคะมีชุดที่ดูดุดันมากๆหรือหากเพื่อนๆนะคะคิดว่าไม่อยากเป็น3อาชีพนี้นะคะก็สามารถเลือกได้อีกอาชีพนึงนะคะคือเมื่อเราเล่นคาเดตเลเวล41นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพเซนจูเรียนได้นะคะก็คือเป็นอาชีพทหารผู้อุทิศตนเพื่อจักรวรรดินะคะก่อนที่เราจะสร้างตัวละครนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเผ่าอสุราดีกว่าค่ะว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างก็สร้างตัวละครนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนกันจะมีทรงผมให้เลือก6ทรงกับสีผมสีฉูดฉาดนะคะให้ได้เลือกใส่กันเฟี้ยวฟ้าวค่ะแบบนี้มาดูในส่งสายอาชีพกันค่ะก็จะเป็นเริ่มแรกก็จะเป็นผู้ฝึกตนนะคะก็จะเป็นอาชีพเริ่มแรกของเผ่าอสุราค่ะและเราก็ต้องเก็บเลเวลมาถึงเลเวล21เช่นกันค่ะเมื่อเราเลเวล21แล้วนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นนักรบแล้วสายอาชีพนักรบเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นขุนศึกหรือเจ้าสังเวียนนะคะก็คือนักมวยนะคะโอ้โหจะเลือกเป็นขุนศึกหรือนักมวยก็ได้นะคะทั้ง2สายคือน่าสนใจทั้ง2สายเลยค่ะหรือถ้าเราไม่ชอบสายแบบนักรบสามารถเปลี่ยนมาเป็นผู้ใช้มนตราได้นะคะซึ่งอาชีพนี้นะคะเมื่อเลเวล41ก็สามารถเปลี่ยนสายมาเป็นนักพยากรณ์หรือจะเป็นผู้สื่อวิญญาณหรือเรียกง่ายๆก็คือจะเป็นหมอผีหรือเป็นหมอดูนั่นเองค่ะอะไรประมาณนั้นค่ะก็จะมีอาชีพหลักๆอยู่ด้วยกันประมาณ3อาชีพนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพอีก1อาชีพนะคะคือคนทรงก็คือเมื่อเราเล่นอาชีพผู้ฝึกตนถึงเลเวล41ก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนทรงได้เช่นกันค่ะก็ชุดก็จะดูเหมือนคนทรงมากเลยค่ะเหมือนมิโกะอะไรอย่างนี้ดูเท่ไปอีกแบบนึงเลยนะคะโอเคค่ะแต่ในส่วนนี้คิดว่าพี่อิงอยากเป็นเผ่ามนุษย์นะคะเรามาสร้างตัวละครกันเลยขอเป็นตัวละครผู้หญิงละกันเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงนะคะเรามาสร้างพี่อิงในโลกแห่งเกมกันดีกว่านะ
ก็ชอบทรงผมยาวนะคะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีไม่มีสีม่วงเหรอนี่คล้ายๆสีม่วงนะพี่ชอบสีม่วงมากเลยนะคะโอเคได้ทรงผมละอาชีพในอนาคตนะคะเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนอาชีพในอนาคตพี่อยากเป็นแอสซาซินแน่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อเลยดีกว่าชื่อว่าอะไรดีน้องโยโย่จังนะคะเลือกสร้างไปเลยนะคะคุณต้องการสร้างตัวละครโยโย่จังหรือเปล่าต้องการค่ะโอ้โหชื่อไม่ซ้ำด้วยผ่านโลดโอเคค่ะมาหน้าเลือกตัวละครนะคะโดยเกมนี้เราก็สามารถสร้างตัวละครได้ถึง3ตัวละครด้วยกันค่ะนะตอนนี้เราเป็นนักรบหญิงฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันในโลกของอสุรากันเลยดีกว่ามาถึงวิหารฝึกหัดลอยฟ้านะคะอุ๊ยเหมือนเราจะเจอนางฟ้านะคะเขาบอกว่าเคลื่อนย้ายเข้าไปที่ NPC Aquamatis นะคะโอเคเดินมาหา Aquamatis โลดอุ๊ยสวยมากๆเลย Aquamatis ก็บอกว่าท่านจะเข้ารับการฝึกหรือไม่ตรงส่วนนี้ขอแนะนำให้ทุกคนเข้ารับการฝึกนะคะเพราะว่าจะได้รับของรางวัลรับของรางวัลสำหรับผู้ฝึกฝนคนใหม่นั่นเองค่ะAquamatis ก็บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วิหารฝึกหัดค่ะเรามาเริ่มการฝึกฝนเบื้องต้นด้วยการเคลื่อนที่กันดีกว่าโอเคเขาก็จะสอนเราเคลื่อนที่นะคะคือเกมนี้ต้องบอกนะคะว่าเราไม่สามารถใช้นิ้วในการทัชสกรีนให้ตัวละครเดินไปมาได้เราก็ต้องทำการจิ้มค่ะแบบนี้จิ้มให้จิ้มทิศทางนะคะให้ตัวละครเดินตามตรงนี้เราฝึกเรียบร้อยแล้วเราก็มาหา Aquamatis กันแน่เก่งมากๆเลยต่อไปจะเป็นการเดินทางไปยังแผนที่ถัดไปโอเคมาฝึกเดินไปยังสถานที่ต่อไปกันนะคะตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ในวิหารล้างแห่งหนึ่งนะคะนะมาหาแม่นางคนนี้กันก็เขาบอกว่าเขาได้เตรียมบุญโง่ไว้สำหรับพวกเรานะคะให้ผู้ฝึกตนมือใหม่เนี่ยได้จัดการได้ต่อสู้กับบุญโง่นะคะเพื่อฝึกเพิ่มค่าสถานะให้กับตัวเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดการบุญโง่กันดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปต่อสู้กับวุ้นนะคะก็เขาก็จะสอนเราให้อัพสถานะโดยสถานะของตัวละครนะคะก็จะมี Stand with Deck AG in luck Stand เพิ่มพลังโจมตี with ก็เสริมความแข็งแกร่ง Deck ความแม่นยำ AG ว่องไว in สายเวทเน้นเวทค่ะแล้วก็ luck เป็นเรื่องโชคหรือเปล่านะคะอันนี้คือจำมาจากแร็กนาร็อกนะคะก็อาจจะเก่าไปนิดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพค่าสถานะกันเลยดีกว่านะคะเราอัพสเตนต์ไปนะคะคือความแรงของการโจมตีอัพเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาคุยกับแม็กกี้ถูกต้องแล้วเรามาเริ่มโจมตีมอนสเตอร์กันดีกว่าก็เริ่มแรกก็กดปุ่มทางด้านซ้ายมือนะคะในการเลือกเป้าหมายแล้วก็กดโจมตีตอนนี้เขาก็จะทาร์เก็ตไปที่วุ้นโง่นะคะโอ้โหโจมตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่รูปมือนะคะในการเก็บของเราได้รับหญ้านะคะหญ้ามากินค่ะหญ้ามากินเพื่ออะไรติดตามชมตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาจัดการวุ้นโง่ก่อนดีกว่าวุ้นโง่ค่ะจัดการวุ้นโง่นี่เจ้าวุ้นโง่จงตายไปซะตายไปซะเจ้าวุ้นโง่นี่แน่ฉันแค่ชกฉันก็ชนะนายแล้วเห็นปะล่ะเห็นปะล่ะนายนี่มันโง่สำหรับฉันจริงๆเลยเก็บของไงเนี่ยลืมไปละเมื่อกี้ก็สอนอยู่โอเคตอนนี้เราเก็บได้ดาบเก๋มาโอเคค่ะตอนนี้เขาก็จะสอนให้เรากดที่เมนูตัวละครนะคะไปดูกันดีกว่าที่สัมภาระอู้มีหญ้าด้วยกดครั้งที่หญ้าเพื่อดูข้อมูลดูข้อมูลสิเขาก็บอกว่าหญ้าเนี่ยมันสามารถเคี้ยวแล้วโง่โง่จริงเหรอแล้วเราก็อ่านให้ฟังเนาะอุ้ยแต่หญ้ามันมีดีตรงที่ว่าสามารถเพิ่ม HP และฟื้น HP ได้นะคะได้ประมาณ10จำนวน10นะคะก็ถือว่าจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะนะเราต้องหันมากินหญ้าบ้างแล้วนะคะเรายังเป็นคนอยู่ค่ะกินข้าวโอเคเดี๋ยวเรามากดปุ่มสวมใส่นะคะเพราะตอนนี้เราได้ดาบมาสวมใส่ปุ๊บอ๋อเขาบอกให้เราใช้หญ้าในการฟื้น HP นะคะโอเคค่ะเขาสอนเราใช้ไอเทมนะคะมาถึงคนนี้กันค่ะแองเจอร์เน็ตนะคะเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้รอบรู้เรื่องการซื้อขายเขาก็ถามแล้วว่าเรามีเศษบุ้นไหมเรามีสิคะเศษบุ้นแล้วเขาก็จะสอนให้เราแบบขายของค่ะการที่เราเก็บไอเทมต่างๆบนพื้นเนี่ยมันสามารถเอามาขายได้นะแลกเป็นเงินได้อะไรอย่างนี้เมื่อกี้เราก็เลือกในสิ่งที่เราต้องการจะขายนะคะแล้วก็กดยืนยันเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้รับเงินมาแล้วนะคะ
แองเจเน็ตก็บอกว่าถือว่าทำได้ดีค่ะดูเหมือนร่างเจ้าจะยังไม่ค่อยแข็งแรงจริงค่ะเพราะเมื่อกี้ก็กินหญ้ามาคือวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะนะบอกให้กินหญ้าแล้วโง่ด้วยนะคะเขาบอกว่าให้ลองซื้อเสื้อจากเขาแล้วลองใส่ดูโอเคค่ะเราลองซื้อเสื้อเชิ้ต1ตัวนะคะเมื่อกี้เราได้เงินมา80บาทอ่ะซื้อไปโอ้โอเคค่ะเราซื้อเสื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ดาบมาด้วยนะคะแล้วก็มาที่แองเจเน็ตเขาบอกว่าเยี่ยมมากเลยซื้อเสื้อไปแล้วอย่าลืมสวมใส่นะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้มันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเราโอเคค่ะส่วนเรื่องของเงินโซที่เขาจะอธิบายนั้นก็คือเป็นเงินที่ผู้เล่นสามารถเติมเข้ามาแล้วก็มาซื้อของในร้านค้าเงินโซได้นะคะอย่างนี้ไปที่ร้านค้าเงินโซค่ะก็จะมีของมากมายแต่ตอนนี้เขาเหมือนสอนว่าเอ้ยเราสามารถซื้อสิทธิ์ซื้อของจากร้านเงินโซได้นะคะดูตรงที่เมนูตรงนี้แล้วก็กดซื้อได้เลยนี่แล้วก็ตอนนี้เขาให้ซื้อยาเพิ่มกล้ามเนื้อขาซื้อไปละแล้วก็กดปิดหน้าต่างไปโอเคได้ของมาพอสมควรเลยค่ะนี่ไงได้เสื้อได้ผ้าคลุมมาใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันภายหลังค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็จบการเรียนรู้เรื่องการซื้อขายนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทักษะการใช้สกิลกันดีกว่าค่ะกลับมาที่วิหารลอยฟ้ากันนะคะมาคุยกับอินสวัสดีขอรับกับผมชื่ออินจะเป็นผู้สอนการใช้ทักษะให้กับท่านก่อนอื่นเราต้องมาเริ่มเรียนรู้ทักษะกันก่อนดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทักษะกันเลยเขาก็บอกว่าให้เราเลือกเมนูอาชีพนะคะแล้วก็เลือกที่สกิลจากนั้นก็จะมีสกิลให้เราเลือกด้วยแล้วก็กดเพิ่มระดับทำการตกลงค่ะเราจะเรียนรู้สกิลนี้นะคะปิดแท็บไปก่อนแล้วก็คุยกับท่านอินอีกครั้งนึงค่ะโอ้เขาก็บอกว่าเราเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ทำการเพิ่มทักษะความแข็งแกร่งไปแล้วนะคะซึ่งทักษะตัวนี้จะเป็นสกิลติดตัวแล้วก็เราสามารถอ่านรายละเอียดของสกิลอื่นๆได้นะคะจากหน้าต่างสกิลเดี๋ยวเราไปเรียนทักษะประเภทใช้งานกันดีกว่าเราก็กลับมาเลือกเมนูอาชีพแล้วก็เลือกสกิลเมื่อกี้นะคะเป็นสกิลโกยแนบค่ะแล้วก็เพิ่มระดับเข้าไปนี่ตอนนี้สกิลของเราก็จะเต็ม1ระดับแล้วนะคะสกิลโกยแนบนะคะมาถึงก็อัพสกิลวิ่งหนีกันเลยทีเดียวค่ะมาโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็เรียนรู้ไปประมาณ2สกิลแล้วนะคะเขาก็บอกว่าอย่าเสียเวลาอีกเลยเดี๋ยวเราจะมาสอนการตั้งปุ่มลัดกันเดี๋ยวเราไปที่ฟันเฟืองนะคะปุ่มลัดก็คือเป็นการตั้งแท็บเป็นการตั้งปุ่มสกิลค่ะเวลาเราอยากจะใช้สกิลหรือใช้ไอเทมอะไรมันจะมีแบบแถบลัดด้านข้างค่ะอันนี้เขาก็จะเริ่มสอนนะคะว่า เราจะมาใส่สกิลในแถบลัดกันก็คือไปที่ฟันเฟืองเมื่อกี้แล้วก็กดปุ่มปรับแต่งแถบลัดแล้วก็กดทักษะตอนนี้เรามีสกิล PK เพิ่มเลือดแล้วก็โกยแนบให้เรากดค้างที่สกิลนะคะแล้วก็ลากมาใส่นี่ไงคะมันจะมีแถบด้านข้างตรงนี้ให้เราใส่สกิลโอเคค่ะพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดไปดีกว่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บกดปุ่มเมนูลัดเพื่อใช้ทักษะโกยแนบกดไปสิโกยยังแม่นโกยเลยวับอยู่กับที่อย่างนั้นแล้วขอรับไม่เร็วเลยนี่ฉันยังไม่ได้หายตัวเลยเนี่ยมันโกยยังไงเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าแต่ความจริงแล้วมีทักษะเรียกใช้งานอยู่อีก2รูปแบบก็คือทักษะการใช้งานแบบเป้าหมายกับแสดงผลบนพื้นที่โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าเขาก็จะสอนเราใช้ทักษะสกิลการโจมตีอื่นนะคะก็เราต้องกดปุ่มเลือกเป้าหมายพอเลือกเป้าหมายเสร็จปุ๊บเราเลือกสกิลค่ะนี่มันก็จะโจมตีตรงหุ่นฟางตรงนี้ค่ะคือเราต้องแบบกดหรือว่าเราจะกดปุ่มเลือกตำแหน่งของศัตรูก่อนก็ได้แล้วก็กดใช้สกิลอย่างนี้นี่แบบนี้นี่ไงมันก็จะทำการใช้สกิลระเบิดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาที่ท่านอินกันต่อดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ทักษะสกิลไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะโอ้งดงามไปอย่างยิ่งขอแสดงความยินดีด้วยบัดนี้ท่านผ่านบทเรียนเกี่ยวกับทักษะทั้งหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะส่งท่านไปยังบทเรียนถัดไปขั้นตอนถัดไปเลยดีกว่ามาที่วิหารลอยฟ้าที่เดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคือหนุ่มผมขาวคนนี้ค่ะข้าคือท่านจ็อบนะคะเขาก็จะเป็นผู้ทดสอบความพร้อมของท่านก่อนเข้าสู่โลกของอสุราออนไลน์เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราขอมาที่กระเป๋าสัมภาระของเราก่อนเหมือนจะมีมอนสเตอร์นะคะ
มอนสเตอร์รอเราก่อนนะคะเรายังไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับท่านเรามีดาบสวมใส่ดาบก่อนแล้วก็สวมใส่เสื้อเชิ้ตให้เรียบร้อยนะคะจะได้เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเราเดี๋ยวเรามาเริ่มโจมตีกันดีกว่าตัวต่อไปตัวที่5ค่ะดูเหมือนจะหน่วยก้านดีนะคะไม่กล้าต่อสู้ด้วยอุ้ยโอ้ตีเราด้วยตีเราก่อนตีเราก่อนด้วยเอ้าชีวิตท่านได้จบลงแล้วมีใครจะฆ่าข้าไหมคือแบบจะถามทำไมยายเองฆ่าข้าไปแล้วอ่ะโอ้โหแล้วนี่แล้วมีการแบบว่าทำประกันชีวิตด้วยนะคะแบบเช่า ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่จุดที่เราบันทึกไว้อ่ะโอเคอ้าวแล้วทำไมเรามาโผล่ตรงนี้อ๋อคงเป็นเหมือนกับว่าให้เราฝึกฝนให้เรารู้ว่ามีการต่อสู้กับมอนสเตอร์มีการเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างนี้ มาเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านจ๊อบกันดีกว่านะคะโอ้ท่านจ๊อบเขาบอกว่ายินดีด้วยถ้าผ่านการทดสอบแล้วเยี่ยมเลยค่ะกดตกลงอ๋อแล้วทางจ๊อบนะคะก็จะอธิบายว่าในการผจญภัยในโลกว่างเนี้ยก็คือท่านสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะเลือกเส้นทางในอนาคตได้ในเลเวล21ก็สามารถเลือกอาชีพได้ข้าจะส่งท่านออกไปผจญภัยยังโลกเบื้องล่างเดี๋ยวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่โลกของอสุรากันเลยดีกว่าค่ะมาและตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองวิหารแห่งการเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูประชากรกันดีกว่าค่ะโหมีคนเล่นเยอะดีนะคะนี่เกมแบบ10ปีผ่านมาแล้วนะคะเนี่ยเกมอสุราก็ยังดูน่าสนใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะโอ้ร้านนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยใครมันลุกๆนั่งๆเนี่ยสวัสดีค่ะ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 พี่กุ้งเองค่ะเซอร์ไพรส์เจอพี่กุ้งด้วยนะคะนะพี่กุ้งก็มาเล่นด้วยนะคะนะใช่เนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันเลยนะ ผมคนละสีผมคนละสีมาโอเคก็ตอนนี้ก็พี่กุ้งมาเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการแอดเพื่อนดีกว่ามานี่พี่กุ้งมานี่แอดเพื่อนก่อนเลยมาเริ่มแรกนะคะถ้าเราชวนเพื่อนมาเล่นเนี่ยให้ทำการแอดเพื่อนกันก่อนดีกว่าใช่โดยทำการกดที่ตัวละครของเพื่อนสมมติดีนะจ้านะคะนะจ๊ะนะคะนะจ๊ะพอแล้วโอ้ยมาเดี๋ยวเราก็เริ่มกดที่ตัวละครของเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกที่รูปมือจับมือกันเนี่ยค่ะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะชวนเข้ากลุ่มชวนเป็นเพื่อนจะแลกเปลี่ยนกระซิบหรือจะไปเยี่ยมชมบ้านแต่ตอนนี้เราคิดว่าเรามาแอดเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าอ่ะโอเครับแล้วโอเคแล้วตอนนี้พี่กุ้งก็รับแอดพี่อิงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชวนเข้าปาร์ตี้ก็กดปุ่มจับมือถือแขนกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ชวนเข้ากลุ่มโอเคตอนนี้เราก็สร้างกลุ่มสำเร็จแล้วไม่ยากเลยนะคะไม่ยากโอเคค่ะดีใจนะดีใจมาถึงปุ๊บนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายเจ้าหน้าที่ Academy กันดีกว่าค่ะนี่ใส่ชุดไทยสวยงามนะคะยืนสวัสดีต้อนรับโอ้ยสวัสดีด้วยนะสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ Academy เขาก็จะมีคำพูดแนะนำนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Heaven Town ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวนะคะท่านสามารถซื้อขายอัพเกรดตีบวกหรือสร้างกิลด์ต่างๆนานาได้สัพเพเหระตามแต่ใจท่านเลยค่ะโอ้โหถือว่าสุดยอดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่คนนี้นะคะนี่เจ้าหน้าที่คนนี้ก็จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการบันทึกจุดเกิดเก็บของต่างๆนานานะคะนะแล้วก็มีพวกภารกิจอะไรที่เราต้องทำด้วยนะคะเบื้องต้นก็เดี๋ยวเรามาทักทายนางนะคะนางกล่าวต้อนรับเสร็จแล้วก็กดเข้าใจละโอเคค่ะแล้วพระนางก็จะแนะนำให้เราไปทำความรู้จักกับNPC คนอื่นนะคะโดยคนแรกนะคะ พี่กุ้งอยู่ไหนเนี่ยตามมาสิตามมาก่อน มาทำลายข้อเข่านะคะนะไม่ดีเลยจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาทักทายคนขายนะคะคนขายของวิกกี้นะคะเขาก็จะมาแนะนำตัวนะคะบอกว่าเขาเป็นพ่อค้าถ้ามีอะไรนะคะเกี่ยวกับการค้าขายก็มาคุยกับเขาได้ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาหาคนนี้ดีกว่าเป็น NPC ที่กำลังตีดาบอยู่ตรงนี้นะคะก็ชื่อโกลี่นะคะเป็นช่างตีเหล็กสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้นะคะเรื่องการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนานาหายห่วงโอเคแล้วสำหรับการอัปเกรดนะคะคือเมื่อเรากดโกลี่อีกครั้งเมื่อกี้เราทักทายเขาไปแล้วพอเรากดโกลี่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสอนมันจะมีบทเรียนแล้วก็กดพัฒนาอุปกรณ์นะคะเขาก็จะสอนเราว่าในการอัปเกรดอาวุธเนี่ยทำยังไง
แต่ก่อนอื่นเราไปดูที่ช่วยเหลือนะคะก็คือเขาจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะอัปเกรดอุปกรณ์อาวุธต่างๆหรือว่าชุดกลอกชุดสวมใส่ผ้าคลุมหมวกหน้ากากหรืออุปกรณ์แฟนซีเนี่ยสามารถมาที่โกลี่ได้แล้วก็ของแต่ละชิ้นเนี่ยจะอัปเกรดได้ก็ต่อเมื่อเรามีดีเบียมแต่ละสีนะคะซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะบอกว่าดีเบียมสีนี้ใช้สำหรับอุปกรณ์ชิ้นไหนอะไรยังไงอย่างเช่นดีเบียมสีแดงเนี่ยก็จะบอกว่าเอาไว้พัฒนาอาวุธดีเบียมสีส้มพัฒนาโล่ดีเบียมสีเขียวก็ไว้พัฒนาพวกหมวกผ้าคลุมหรือสีรุ้งที่ไว้พัฒนาพวกอุปกรณ์แฟนซีนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเรามาทดสอบการอัปเกรดนะคะตอนนี้เราก็ได้ดาบมา1อันค่ะแล้วก็มีดีเบียมอยู่2อันก็กดไปนะคะโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็กำลังจะอัปเกรดนะคะอย่าลืมว่าเราต้องใส่อุปกรณ์กับดีเบียมสีให้ถูกต้องก่อนนะคะแล้วก็กดดำเนินการไปปุ๊บนี่การตีบวกแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดอาวุธได้อย่างง่ายดายเลยค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปหา NPC คนถัดไปกันดีกว่านะคะนะพี่กุ้งหายไปไหนแล้วเร็วหายไปไหนละพี่กุ้งหายออกไปจากสารระบบแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่อิงโซโล่เองโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาถึงเจ้าหน้าที่การรถไฟนะคะนะเขาก็จะมาทักทายเราแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปที่ไหนเนี่ยเราสามารถมาหาเขาได้ทุกเมื่อโดยเขาเนี่ยจะมีเส้นทางให้เราเลือกนะคะนี่เราอยากไปเมืองไหนหมู่บ้านใดก็สามารถมาขึ้นรถไฟได้จากเขานะคะโอ้โหนี่แบบว่าไป107ย่านน้ำเลยฮะเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะไม่เป็นไรโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาที่ NPC คนนี้ดีกว่าน้องบัฟฟี่นะคะน้องบัฟฟี่ก็มีบัฟฟี่ให้กับผู้เล่นคนใหม่ๆเลยว่าก่อนที่เวลาเราจะออกไปต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเรามารับบัฟฟี่ได้นะคะแล้วก็เขายังได้ให้กล่องสมบัติผู้เล่นเลเวล1มาให้เราด้วยโอ้โหคือเป็น NPC ที่ใจดีมากๆเลยค่ะมาที่ NPC บัฟฟี่อีกทีนึงนะคะแล้วก็กดค่าต้องการอะไรต้องการบัฟค่ะต้องการบัฟทั้งหมดเลยนะคะก็กดไปที่ขอบัฟทุกบัฟเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ได้รับบัฟของเธอมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราออกไปประจนภัยกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอแนะนำอินเทอร์เฟซทั่วๆไปก่อนดีกว่านะคะเริ่มแรกนะคะมาทางด้านซ้ายมือก่อนค่ะก็คือตรงนี้ปุ่มนี้เวลาเรากดปุ๊บเราสามารถนั่งได้นะคะนะแล้วก็อันที่สองนะคะก็จะเป็นปุ่มหยิบของก็คือเวลาเราแบบตีมอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์ตายแล้วเขาดรอปของอ่ะเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อรับของส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มล็อกเป้าเอาไว้แบบล็อกเป้าที่เราแบบต้องการตีส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเอาไว้แบบกดพูดคุยกับ NPC ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอะค่ะในส่วนของด้านขวามือนะคะก็จะเป็นแถบลัดเหมือนกันซึ่งเราสามารถตั้งแถบลัดตั้งสกิลได้นะคะเรามาที่ฟันเฟืองนี่ค่ะปรับแต่งแถบลัดแล้วก็มาที่ทักษะซึ่งตอนนี้ทักษะสกิลของเราอาจจะดูน้อยนิดนะคะไม่เป็นไรแล้วก็เอาปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาก่อนนี่โอเคแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะคือยาเป็นยานะคะนี่เป็นยาเอาไว้ฮิวเลือดตัวเองเวลาที่ตัวเองแบบต่อสู้แล้วเลือดลดอะไรอย่างนี้คือเกมนี้ค่ะต้องหมั่นดูเลือดของตัวเองด้านล่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านล่างขวามือนะคะด้านล่างขวามือก็จะเป็นแถบที่อำนวยความสะดวกให้กับตัวละครของเราได้ไม่น้อยค่ะก็คืออันนี้อันแรกก็จะเป็นแถบภารกิจเวลาเราที่ไปรับภารกิจอะไรนะคะสามารถมากดดูได้ตรงนี้นะคะอย่างเมื่อกี้เราก็จะได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ Academy อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับภารกิจมาอย่างตอนนี้เราก็ได้รับภารกิจนักล่ามือใหม่เราก็ต้องไปทำภารกิจกำจัดวุ้นแล้วก็กำจัดคาร์เตอร์ตามที่เขามอบหมายมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราแนะนำแถบอันที่2ดีกว่าอันนี้คือแผนที่นะคะนะรูปแผนที่ก็คือแผนที่นะคะเอาไว้ดูว่าตอนนี้ภายในแผนที่เราอยู่ตรงไหนแล้วโอเคค่ะแล้วก็ต่อมานะคะลูกโลกตรงนี้ก็จะเป็นโซเชียลเป็นระบบโซเชียลที่เอาไว้แบบพูดคุยกันสนทนานะคะมีประมาณ 2-3 หน้าให้เลือกนะคะเผื่อเราอยากจะกระซิบกระซาบคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เราจะคุยกันทั่วโลกจะตะโกนบอกเกาจะกระซิบหาผู้เล่นคนอื่นๆหรือว่าจะคุยกันในกลุ่มก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงแถบเพื่อนนะคะก็จะโชว์เป็นลิสต์รายชื่อเพื่อนของเราทั้งหมดนะคะที่เรา
แอดเขาไว้นะคะอย่างเมื่อกี้ที่แอดไปคือพี่กุ้งนะคะคือพี่กุ้งเขาหายสับสนไปจากระบบนี้นะคะปล่อยพี่เขาไปก่อนนะคะแล้วก็มาถึงกลุ่มค่ะเมื่อกี้คือกลุ่มเป็นกลุ่มที่พี่อิงสร้างเองนะคะก็คือโยโย่จังนะคะก็ภายในกลุ่มนี้ตอนนี้เหลือพี่อิงคนเดียวโดดเดี่ยวผู้เดียวดายแล้วก็มีสมาคมค่ะเขาก็จะบอกวิธีการสร้างนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าสร้างยังไงนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบจดหมายที่ทางทีมงานส่งมานะคะแล้วก็ทำเนียบค่ะก็จะเป็นแรงค์นะคะของผู้เล่นที่แข็งแกร่งนะคะในแต่ละรูปแบบนะคะโอ้โหดูสุดยอดมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแท็บต่อไปค่ะในส่วนของอาชีพเนี่ยนะคะเราก็สามารถเลือกดูได้อีกค่ะว่าเมื่อเราเลเวล21สามารถเป็นอาชีพอะไรได้บ้างแล้วอาชีพนั้นสามารถใช้อุปกรณ์อะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของสกิลสกิลตอนนี้นะคะก็จะมีให้เลือกใช้กันเยอะแยะมากมายแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเก็บทักษะสกิลตรงนี้ค่ะเก็บเหรียญเพื่อเอาไว้ใช้อัพสกิลอื่นๆก็ตอนนี้เรามีปฐมพยาบาลระดับ1ซึ่งมันตันแล้วนะคะเราลองมาอัพสกิลอื่นกันดีกว่าค่ะอย่างสกิลเกรงแขนฟาดนะคะโอ้โหชื่อไม่แบบดูแล้วแบบอยากจะออกกระบวนท่าแม่ไม้มวยไทยเหลือเกินนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเลือกตัวนี้กันเลยดีกว่าเราจะอัพสกิลเกรงแขนฟาดนะคะตอนนี้เรามีอยู่3 point เราต้องดูเหรียญตรงนี้นะคะว่าแต่สกิลเนี่ยมันสามารถอัพได้เท่าไหร่อย่างเช่นสกิลเนี้ยเกรงแขนฟาดเนี่ยมันสามารถใช้1เหรียญในการอัพได้เลยแล้วก็กดเพิ่มระดับไปเลยค่ะนี่ปึ๊บสกิลของเราก็จะขึ้นมาระดับ1ส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยเราจะต้องใช้ประมาณ10เหรียญในการอัพนะคะอย่างโกยแนบกับสู้ยิบตาเนี่ยเราต้องเก็บเหรียญประมาณ10เหรียญถึงจะสามารถอัพได้1ครั้งนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของสกิลพิเศษนะคะก็จะเป็นสกิลทั่วไปค่ะก็คือจะมีสกิลที่แบบว่าเปิด PK ระดับ1ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็สร้างห้องสนทนาค่ะก็จะมีประมาณนี้มาที่สัมภาระติดตัวกันนะคะก็เราสามารถดูได้ค่ะว่าของทั้งหมดในตัวเรามีอะไรบ้างเรามาดูสถานะกันดีกว่าค่ะสถานะตัวละครนะคะก็ตอนนี้เราเลเวล4แล้วจิตอาชีพ16นะคะเราคิดว่าเราจะเลือกเล่นเป็นสายอะไรก็ให้เลือกตามสายนั้นค่ะก็คือสมมุติว่าอย่างพี่อิงเนี่ยอยากจะให้พลังโจมตีเก่งๆพี่อิงก็จะอัพสเตนประมาณ5วิท2เอจิ3อ่ะลักสัก1อ่ะเรื่องโชคอ่ะอาจจะว่องไวสัก3เอาวิทสักเอาเป็นสเตน5วิท3เด็ก2เอจิ3แล้วก็ลัก2ประมาณนี้ดีกว่าค่ะนะในส่วนคู่หูของสัตว์ขี่เนี่ยต้องไปทำภารกิจนะคะอธิบายกันมานานนมนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกไปเจลลี่ดีกว่าโอเคอ่ะตอนนี้เรามาตีเหล่ามอนสเตอร์กันค่ะพอเราตีได้แล้วเราก็อย่าลืมกดรับของด้วยจัดการเราเจลลี่เลยนี่โอ้โหอะไรเนี่ยเจ้าเจลลี่ทำไมเจ้าถึงอ่อนแออะไรเช่นนี้โอ้ไม่ทันไรเราตอนนี้เราอัพเลเวล5ละอธิบายมานานนมนะคะนะเลเวล5เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาโจมตีวุ้นกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เรารับภารกิจด้วยแล้วมันมีภารกิจวุ้นนะคะโอเคอะมาจัดการต่อโอ้โหเจ้าวุ้นช่างอ่อนแออะไรอย่างนี้จัดการคาร์เตอร์ด้วยค่ะเมื่อกี้เพราะว่ามันอยู่ในภารกิจด้วยนะคะอย่างคาร์เตอร์เหมือนกับว่าตอนนี้เราจะตีวุ้นแล้วก็ตีคาร์เตอร์ไปที่เรียบร้อยนะคะเขาก็บอกให้เราไปต่อ BNBC อยู่ข้างบนเราต้องไปรับภารกิจเขาซะแล้วปึ๊บสมาชิกสมาคมนักล่าเผ่ามนุษย์นะคะโอ้โหท่านทำงานได้ยอดเยี่ยมมากนี่เราตีวุ้นกับเยลลี่แล้วก็ตีเจ้าหนอนนี่เราทำงานได้ดีขนาดนั้นเลยเหรอโอเคเขาก็จะมีข้อเสนอว่าจะมีภารกิจหลากหลายระดับให้เราเลือกทำโดยตอนนี้เรายังเลเวลน้อยนิดอยู่ก็เลือกเป็นภารกิจนักล่ามือใหม่นะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราทำภารกิจอันที่2ก็คือเป็นการล่าวุ้น4ตัวล่าหนอ2ตัวหนอมันจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการวุ้นก่อนดีกว่าจัดการวุ้นโชในเก็บของจัดการวุ้นสิตอนนี้เราเหลือหนอเนาะถ้าเราอยากรู้ว่าหนออยู่ไหนเนี่ยให้เราทำการกดตรงปุ่มนี้ปุ่มแผนที่แล้วเราทำการเลือกเป็นหนอแล้วเขาก็จะบอกว่าหนอจะอยู่แถวแมปตรงนี้นะเราก็ต้องเดินทางขึ้นไปเพื่อไปหาหนอกันค่ะโอเคเราลองเดินทางขึ้นไปหาหนอกันสิ
เออนี่ไงเจอหนอแล้วเอ้ยนี่เจ้าหนอน้อยหนอน้อยน่ารักมากเลยมีดวงตาด้วยว้าวสามารถจัดการหนอได้1ตัวโอ้เกือบลืมเก็บของนะฮะนะโอเคค่ะโหรู้สึกว่าเราเจอมอนสเตอร์ที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วนะคะตอนนี้เราตามล่าหาน้องหนอนี่หว่านี่ไงเจอแล้วน้องหนอจ๋าไหมพี่จัดการทีว้าวแล้วตอนนี้เราก็จัดการเจ้าวุ้นกับเจ้าหนอเรียบร้อยนะคะเราถ้าเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราคลิกที่ภารกิจตรงนี้ครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าต่อไปเราจะต้องเอาเควสเนี่ยไปส่งให้ใครตอนนี้เขาบอกว่าให้เราไปพบกับสมาชิกสมาคมนักล่าเผ่ามนุษย์เดินกลับไปเลยโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาส่งเควสให้กับสมาชิกสมาคมนักล่าเผ่ามนุษย์แล้วนะคะนะเขาก็บอกว่าทำงานได้ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็ให้ของรางวัลเราไปเมื่อกี้ภารกิจก็จะมีประมาณนี้นะคะนะแต่ที่จริงเนี่ยคือเกมนี้ยังมีเซอร์วิสอีก2อย่างนะคะที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทางผู้เล่นใหม่นะคะนะเดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาถึงหมู่บ้านเซาเทิร์นชายกันนะคะนะแล้วเราก็มาที่แม่นางบัฟฟี่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีภารกิจให้เราอยู่2อย่างให้เลือกกันก็จะมีภารกิจคู่หูตัวแรกนะคะกับภารกิจสัตว์ขี่ตัวแรกก็คือภารกิจคู่หูเนี่ยเป็นภารกิจที่เราจะต้องไปจัดการมอนสเตอร์เพื่อแลกรับสัตว์เลี้ยง1ตัวนั่นเองค่ะแล้วก็ภารกิจที่2เนี่ยก็คือเป็นภารกิจที่เราจะต้องไปจัดการหลอมมอนสเตอร์เพื่อมาแลกรับสัตว์ขี่ตัวแรกของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภารกิจคู่หูกันดีกว่าภารกิจคู่หูตัวแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราอ่ะจัดการวุ้นประมาณ20ตัวนะคะในการจัดการวุ้นนะคะก็ถือว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะคะโจมตีครั้ง2ครั้งก็ตายแล้วมั้งเนี่ยวุ้นอ่ะโอ้โหเราแข็งแกร่งขึ้นนะคะนะคือในการเล่นเกม RPG สไตล์นี้นะคะต้องหมั่นเก็บเลเวลแล้วก็หมั่นอัพค่าสถานะด้วยนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยแล้วทำไมนายมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้าวหายไปแล้วด้วยเธอเป็นอะไรเนี่ยเธอตบตีกับวุ้นแล้วเธอก็นอนอ้าวอะไรเนี่ยเธออย่ามาอย่ามาทำร้ายฉันนะอย่าทำร้ายฉันนะอย่ามาทำร้ายฉันนะฉันทำเควสอยู่ดูไปดูมาแล้วเจ้าวุ้นในเกมนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะนะบางทีก็คิดนะคะว่าไม่อยากจะทำร้ายมันจริงๆแต่เราต้องทำร้ายเจ้าเพราะเราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเจ้าจงเป็นบันไดให้ข้าไปสู่ความแข็งแกร่งซะตัวนึงค่ะอีกตัวนึงเรียบร้อยไปแล้วนะคะตอนนี้เราได้ครบ20ตัวพอเราได้ครบ20ตัวปุ๊บเดี๋ยวเรากลับไปที่ NPC บัฟฟี่เหมือนเดิมค่ะมาแล้วมาแล้วมาที่บัฟฟี่นะคะแล้วก็เลือกภารกิจคู่หูตัวแรกแน่พอกดที่ภารกิจคู่หูตัวแรกปุ๊บแม่นางก็จะให้คู่หูตัวแรกของเรามาไปกดตกลงนี่ได้มาแล้วนะคะก็จะได้วุ้นอวตารนะคะเดี๋ยวเราลองมาสวมใส่กันดีกว่าในการสวมใส่คู่หูของเรานะคะก็มาที่กระเป๋าสัมภาระค่ะแล้วก็เลือกคู่หูจากนั้นเรากดเลือกคู่หูตัวนี้นะคะนี่กดตรงนี้ร่างจำแรงกดสวมใส่เข้าไปค่ะเท่านี้คู่หูของเราก็จะออกมาปรากฏต่อหน้าเราแล้วนะคะมองไกลๆนะคะเหมือนหมาพันธุ์พุดเดิ้ลนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะเป็นหัวกะโหลกนะคะมีเขาหัวกะโหลกมีเขาโอเคค่ะแล้วก็ทำภารกิจคู่หูตัวแรกเรียบร้อยแต่เราคิดว่ามันยังไม่พอนะคะเราอยากจะได้สัตว์ขี่คนอื่นแบบนี้เน่แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สัตว์ขี่เหมือนกับคนอื่นแต่อย่างน้อยเราก็อยากจะได้แบบสัตว์ขี่ที่เอาไว้แบบทำให้เราแบบเดินทางไกลได้สะดวกอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถทำภารกิจจากคุณบัฟฟี่นะคะได้เช่นกันก็คือภารกิจสัตว์ขี่ตัวแรกแน่กดรับปุ๊บบัฟฟี่ก็บอกว่าให้เราไปจัดการเยลลี่จำนวน20ตัวกดตกลงไปจากนั้นเราก็ไปที่แมปเดิมค่ะไปตามหาเยลลี่เหมือนกับเมื่อกี้นะคะที่เราทำภารกิจวุ้นเราก็จะเจอหน้าทุ่งหญ้าเซาเทิร์นชายกันบ่อยๆหน่อยนะคะ เพราะว่าภารกิจแถวนี้เยอะนะคะมาจัดการเยลลี่ก่อนนี่เก็บชิ้นส่วนเก็บชิ้นส่วนเก็บเอาไว้ขายได้นะคะนะอย่าลืมเก็บของกันนะคะนะสำหรับใครที่เริ่มเล่นครั้งแรกนะคะเก็บของไปขายรับรองรวยค่ะคือไม่ได้รวยเป็นพันล้านนะคะสักร้อยสองร้อยก็ยังดี ไม่เป็นไรค่ะเราทำภารกิจนี้เพื่อสัตว์ขี่นะคะแล้วตอนนี้เราก็จัดการเยลลี่ทั้งหมด20ตัวแล้วค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาส่งภารกิจสัตว์ขี่ตัวแรกกันนะคะโอ้
พอส่งปุ๊บเรียบร้อยค่ะเธอก็จะมอบรางวัลสัตว์ขี่ตัวแรกมาให้กับเรานะคะถือว่าดีเลยทีเดียวเอ๊ะดูแล้วเหมือนจะเป็นหมูป่านะคะในการใช้สัตว์ขี่ของเรานะคะก็สามารถกดได้ที่สัมภาระติดตัวของตัวเราค่ะแล้วก็เลือกไปที่สัตว์ขี่แล้วเราก็จะมีสัตว์ขี่ในคลังของเรานะคะแต่ตอนนี้เรามีแค่ตัวเดียวที่เขาให้มาก็คือเจ้าเป็นหมูป่าตัวนี้ค่ะโอ้โหชื่อว่าล็อกนะคะเวลาที่เราจะขึ้นสัตว์ขี่นะคะก็สามารถเลือกที่ตัวสัตว์ขี่ตัวนี้ที่เป็นล็อกนะคะเลือกแล้วก็สวมใส่พอกดสวมใส่ปุ๊บเขาก็จะเหมือนว่ามาอยู่ในตัวเราละแล้วเราก็กดขึ้นสัตว์ขี่อีกทีนึงค่ะปุ๊บมันสามารถขึ้นลงสัตว์ขี่ได้นี่ขึ้นพอกดขึ้นปุ๊บเราก็จะขึ้นบนสัตว์ขี่แล้วแบบนี้โอ้โหดูเฟี้ยวฟ้าวพราวแก้วมากดูหน้าของล็อกสิคือแบบ ใส่แว่นดำด้วยโอ้โหดูสิเท่านี้นะคะแล้วก็มียานพาหนะเอาไว้เดินทางไปแมปไหนก็ได้นะคะเวลาเราไปทำภารกิจโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็เล่นกันมาพอของปากของพอแล้วเนาะก็ถือว่าสนุกกันไปอีกแบบนะคะกับเกมอสูราออนไลน์นะคะซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมฝีมือโดยคนไทยทำนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวพวกพี่จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะคะนะและสำหรับคราวนี้นะคะพวกพี่ก็ได้มาพรีวิวเกมนี้กันให้ดูกันพอสมควรนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าพวกพี่จะมาแนะนำเกมจะมาพรีวิวเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย